สวัสดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไบค์อีกแล้วนะครับกับรายการ Pony TH Top Life รายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนเดิมนะครับโอ้โหกลับมาแล้วกับฉากที่มีตุ๊กตาเยอะๆแบบนี้นะฮะก็ตอนนี้เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วล่ะมีน้องๆหลายคนนะอยากจะดูของเล่นข้างหลังเยอะมากๆเลยเดี๋ยวยังไงจะรีบมาทำคลิปให้ดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่ไบค์จะมาเปิดตัวบลายตัวใหม่ของพี่ไบค์ทั้ง3ตัวนะครับนั่นก็คือ3ตัวนี้นี่พร้อมนะฮะพี่ไบค์จะมาอธิบายว่าบลายบลายปลอมบลายรีเจคบลายคัสตอมมันคืออะไรนะฮะเริ่มแรกเลยเอาตามชื่อคลิปก่อนแล้วกันว่าวันนี้เราจะมาเปิดตัวบลายทั้ง3ตัวใหม่ของพี่ไบค์นะครับอันนี้คือบลายรีเจคนะพี่ไบค์สั่งมานะครับทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งก็สั่งที่ร้าน Pony Pet Shop ชั้น6พันทิพย์พลาซ่าสาขางามวงวานนั่นเองนะครับอันนี้คือบลายรีเจคนะครับจุดเด่นของบลายรีเจคเนี่ยเขาจะมีผมยาวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวผมสีเหลืองนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวค่อยๆตั้งชื่ออีกทีนะฟึบอ่ะอันนี้เขาก็จะมีสายที่เอาไว้ให้ดึงตาวิธีดึงตานะครับก็คือเราจะต้องจับตรงหัวกะโหลกไว้นะครับแล้วค่อยดึงลงล่างนะครับเนี่ยดึงลงล่างดึงตรงๆนึกออกไหมดึงตรงๆแบบนี้นะดึงตรงๆแบบนี้ฟึบมาดูตากันว่ามีตากี่สีนะครับนี่อันนี้เป็นสีอะไรอ่ะเป็นสีเทาๆนะครับสวยมากอันนี้เป็นสีออกฟ้าอ่อนๆ นะครับอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนอุ้ยสีตาสีที่สวยมากๆเลยอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นบลายรีเจคผมสีเหลืองยาวสวยนะครับสีเหลืองแล้วแบบสีเหลืองสดจริงๆนะครับเนี่ยแล้วผมยาวมากๆยาวแบบเลยขาลงมาอีกนะครับเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับอันนี้เป็นผมหน้าม้านะครับผมหน้าม้ามาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปเนี่ยสีผมแบบนี้น้องๆชอบกันมากๆเลยนะครับเป็นผมแบบเขาเรียกว่าสีมิกุเนาะก็คือเป็นสีเขียวเข้มอมมิ้นท์มิ้นท์นะครับปกติเขียวอมมิ้นท์มันจะแบบเป็นมิ้นท์อ่อนๆนะอันนี้เป็นมิ้นท์เข้มๆนะเหมือนสีแบบสีเขียวน้ำทะเลแล้วกันเนาะเรียกว่าสีเขียวน้ำทะเลแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแสกข้างนะครับตัวนี้เป็นแสกข้างพวกผมแสกข้างเนี้ยเราก็ต้องแบบหากริปติดหน่อยไม่งั้นมันก็จะมาแบบเนี้ยปลกลงหน้านะครับแบบนี้สวยมากอันนี้คือหน้าเมคอัพของเขานะครับสวยจริงๆนะผมแบบผมยาวนะครับอันนี้ผมยาวเท่าตรงนี้นะนี่และสีผมสวยมากปึ๊บอ่ะมาดูที่ตากันอ่ะอย่างที่บอกจับแบบนี้นะฮะจับช้อนแบบนี้นะครับแล้วตัวสายดึงนะฮะสายดึงเราดึงตรงๆนะครับอ่ะปึ๊บสีแรกเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงสีเขียวอันนี้ก็เขียวเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละเขียวกันนะครับนี่แล้วก็สีม่วงอ่อนนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไหมเป็นไหมผ้าคล้ายๆไหมผ้าไหมสเปกตราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแบบคือผมเยอะผมหนามากนะครับนะและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับ2ตัวแรกด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้พี่เบสสั่งมาเป็นแบบบอดี้ข้อต่อมาดูกันว่าบอดี้ข้อต่อยังไงอุ้ยแกะออกมาหัวฟูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแสกอันนี้เป็นแสกข้าแสกข้างเหมือนกันนะครับและก็ตัวนี้เป็นผิวสีด้วยก็คือเป็นผิวสีเข้มนะครับเนี่ยแต่เป็นผมบรอนสีบรอนอ่อนบรอนสว่างโอ้ยมันเปรี้ยวมากคือชอบมากๆเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมคือสีผิวพี่ชอบแบบตุ๊กตาผิวสีเหมือนกันนะคือแบบเขาจะแบบแตกต่างไม่เหมือนใครดีนะครับอ่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องข้อต่อเรามาดูสีตากันก่อนนะครับจับเหมือนเดิมนะจับตรงนี้แล้วก็ดึงตรงๆนะครับอันแรกเป็นสีออกน้ำเงินนะฮะเป็นสีออกน้ำเงินแล้วก็เป็นสีออกส้มๆชมพูนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับอ่ะครบแล้วสีตัวนี้นะที่แม่บอกเป็นบอดี้ข้อต่อนะครับก็คือเขาจะเป็นข้อต่อแบบคล้ายๆเพลนิโมนะครับก็คือสามารถดัดได้หมดเลยนะครับนี่สามารถหมุนอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เวลาสั่ง
สั่งที่ร้านโพนี่เทียช็อปนะครับเขาก็จะมีให้เลือกแบบทั้งบอดี้ข้อต่อแล้วก็บอดี้ธรรมดานะครับซึ่งราคาไม่ต่างกันมากบางทีอาจจะราคาเท่ากันเลยแล้วแต่ตัวที่เราเลือกนะครับว่าที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะประมาณนี้นะแต่ว่าบอดี้ข้อต่อเนี่ยเวลาเล่นมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าข้อมันจะแบบว่าอ่อนๆหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบจัดท่าจัดทางก็แนะนำเป็นบอดี้ข้อต่อแต่สำหรับพี่ใบชอบเป็นบอดี้ธรรมดานะครับเพราะรู้สึกว่าบอดี้ธรรมดาแบบเราจัดง่ายกว่าชุดหาซื้อหาใส่ง่ายกว่านะครับโอเคนะครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงว่าปลายชนิดต่างๆที่ใบพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือนะปลายปกตินะครับปลายปกติเนี่ยก็ขอเรียกว่าเป็นบายออริจินอลละกันนะฮะไปขอเรียกว่าเป็นบายออริจินอลก็คือเขาจะมีกล่องอย่างนี้เรียกว่ากล่องสีนะครับแบบนี้เรียกว่ากล่องสีปลายมีกล่องสีนะครับแล้วก็มีตัวมีอะไรต่างๆจริงๆมันจะมีกล่องน้ำตาลครอบอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าส่วนมากคนจะชอบทิ้งกล่องของครอบน้ำตาลไปนะครับก็จะเหลือแต่กล่องสีแล้วก็ตัวข้างในอันนี้ก็บายออริจินอลเนี่ยเขาก็จะมีชื่อรุ่นใช่ไหมอย่างอันนี้ก็คือ Silver Snow นะครับก็คือเหมือนเขาจะมีชื่อรุ่นของเขาว่าถ้าเป็นรุ่นนี้จะต้องมีตาแบบนี้ผมแบบนี้ชุดแบบนี้กระโปรงแบบนี้รองเท้าแบบนี้สแตนเป็นสีนี้อะไรประมาณนี้เหมือน Monster High เหมือนกันนะครับอย่างเช่น Dracula Wave 1ก็จะต้องชุดแบบนี้แล้วก็เมคอัพต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ Bly ก็เหมือนกันเขาก็มีชื่อรุ่นเหมือนกันซึ่ง Bly เนี่ยเขาก็จะมี3ไซส์นะครับก็จะมีไซส์ปกติเนโอบรายนะครับแล้วก็จะมีไซส์มิดดี้ก็คือจะเล็กลงไปหน่อยแล้วก็ไซส์แบบไบเปอร์ติสก็จะเล็กเลยนะฮะเหมือนที่น้องๆเคยเห็นไบเพนช็อปอันนั้นคือไซส์เปอร์ติสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวนี้การไบเต็มกล่องเนี่ยเวลาเราซื้อกันก็จะราคาแบบ 4,500 บาทอัพขึ้นไปนะครับจนไปถึง 10,000 กว่า 20,000 กว่า 30,000 กว่าก็มีนะครับแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นอะไรลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับก็คือละพูดตรงๆก็คือราคาค่อนข้างสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆหลายคนที่อยากจะได้นะครับก็บางทีขอคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้นะครับก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่ามันเป็นตุ๊กตาที่ราคาสูงแต่ทีนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เลยออกรีเจ็คนะฮะรีเจ็คนั่นแหละรีเจ็คออกมาก็คือหน้าตาชุดเชิดอะไรออกมาแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่อย่างเช่นตัวนี้กระโปรงสีชมพูแต่ว่ารีเจ็คออกมาเป็นกระโปรงสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับบริษัทเขาโรงงานที่เขาสั่งผลิตเนี่ยเขาก็เอามาขายเราในราคาที่ถูกลงนะครับราคามันก็จะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 สมมติว่ารุ่นนี้ 6,000 รีเจ็คอาจจะ 3,000 อะไรประมาณนี้นะครับทีเนี้ยพอต่อมาเรื่อยๆนะครับรีเจ็คก็เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของบัญญัติรุ่นเมคอัพทรงผมของตัวเองแต่ว่าไม่มีชื่อรุ่นแต่ว่าเขาก็จะออกมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นจนมาถึงตอนนี้ที่พี่ไบค์เริ่มเล่นบายนะครับเพชรก็จะเริ่มสั่งรีเจ็คทีนี้มาดูตัวรีเจ็คกันนะครับนะรีเจ็คก็คือแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยรีเจ็คเนี่ยผมจะยาวนะคือสิ่งที่โดดเด่นของรีเจ็คเลยนะครับก็คือผมยาวผมหนานะครับแล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับจะแตกต่างจากบายออริจินอลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเขาจะเป็นแข็งๆหน่อยเส้นใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าบายรีเจ็คเนี่ยจะเน้นผมยาวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ชอบเล่นแบบบายผมยาวๆอย่างเงี้ยเพื่อก็แนะนำรีเจ็คนะครับอย่างตัวเนี้ยก็ราคาประมาณ 2,500 นะครับก็ถือว่าโอเคแต่มันมาเป็นนูดนะครับไม่มีชุดนะครับเนี่ยมาประมาณนี้ก็ถือว่าราคาพอๆกับบายที่เป็นออริจินอลนูดของแท้งงประมาณนี้สมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นอันนี้เป็นออริจินอลรุ่นเปปเปอร์มินใช่ไหมครับก็คือว่าสมมุติว่ามีคนมาขายเปปเปอร์มินเนี่ยเป็นนูดก็คือไม่มีชุดนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ 2,900 จนถึง 3,500 นะครับประมาณนี้ถ้ามีกล่องสีด้วยก็อาจจะราคาแพงกว่านี้หน่อยนะครับแต่ก็คือมันเป็นราคาของออริจินอลนะครับแต่ก็คือเนี่ยราคามันก็จะแพงกว่ารีเจ็คซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับนะคืออันเราอย่าดูที่เมคอัพเพราะเมคอัพแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัววัสดุของตัวพลาสติกก็จะเหมือนกันโครงหน้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับบอดี้เหมือนกันนะครับนี่บอดี้เหมือนกันเดี๋ยวไปลองเทียบไซส์หน่อยพอๆกันนะครับพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวบอดี้ของรีเจ็คเนี่ยเขาจะนิ่มกว่านะครับเขาจะแบบ
นิ่มกว่าแต่อันเนี้ยเขาจะแบบแข็งกว่านะครับนี่แต่เหมือนกันเลยนะเห็นไหมเหมือนกันขยับได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นขาคลิกนะครับขาคลิกก็คือคลิกลงไปอย่างนี้เนี่ยคลิกได้2คลิกแบบนี้นะครับของออริจินอลขาคลิกเหมือนกันนะฮะคลิกได้2คลิกเหมือนกันเห็นไหมก็คือเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ที่ว่าตัวออริจินอลเนี่ยเขาจะมีรุ่นมีชื่อรุ่นของเขาแต่ว่ารีเจ็คเนี่ยเขาจะไม่ได้มีชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคัสตอมนะครับน้องๆหลายๆคนงงว่าคัสตอมคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเจ็คหรือไม่ว่าจะเป็นออริจินอลนะครับก็คือสามารถนำมาคัสตอมได้เหมือนกันหมดนะครับการคัสตอมก็จะมีหลากหลายวิธีหลากหลายแบบต่างกันไปนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนของแต่ละช่างที่เราจ้างเขาในการคัสตอมนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถคัสตอมเองได้เพราะว่าบอกเลยว่ามันยากมากนะครับผมพี่ไว้มีค่อนข้างหัวล้านนะฮะปัดผมหน่อยอ่ะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้คือปลายที่อันนี้เป็นปลายรีเจ็คแต่ว่านำไปคัสตอมมาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่แตกต่างสำหรับปลายคัสตอมก็คือเขาจะมีสาย2เส้นถ้าปลายออริจินอลเนี่ยเขาจะมีสายแค่เส้นเดียวถูกไหมครับเนี่ยเขาจะมีสายเดี๋ยวให้เปเปอร์มินให้ดูเขาจะมีสายแค่เส้นเดียวเอาไว้เปลี่ยนตาเฉยๆแต่ปลายที่ผ่านการคัสตอมแล้วเขาจะทำสาย2เส้นนะครับแบบนี้เส้นหนึ่งนำไว้ให้เราสามารถทำบายหลับตาได้แล้วก็ดึงให้ลืมตาได้ดูใหม่นะเส้นหนึ่งเอาไว้ให้หลับตาได้อีกเส้นหนึ่งเอาไว้ให้ลืมตาได้นะส่วนเส้นอันที่หลับตานะครับเราก็สามารถดึงเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะพี่ได้ตัดตรงหัวเหมือนเดิมเนาะอ่ะแล้วก็ดึงเส้นที่เปิดตาเห็นไหมตาเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวตาเนี่ยศัพท์ของคนเล่นบลายนะครับก็คือ eye chip ตรงตาเนี่ยเขาเรียกว่า eye chip นะครับก็คือสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อบลายมานะครับตาเขาก็จะเป็นสีประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะมี eye chip ขายนะครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ150บาทต่อ1คู่เนาะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน eye chip นะครับนี่ก็คือเราสามารถให้ช่างที่เราแบบทำคัสตอมหน้านะครับทำได้นะครับอันนี้เห็นไหมเขาก็จะทำคัสตอมให้หน้าเป็นแมตต์ปกติแล้วบลายเนี่ยเขาจะเป็นหน้ามันๆเนี่ยเห็นไหมหน้าจะมันๆแบบนี้นะครับหน้าแบบอีกรอสแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบแบบหน้าแมตต์ใช่ไหมใครชอบหน้าแมตต์เขาก็จะไปทำแบบเป็นหน้าแมตต์เห็นไหมมันก็จะไม่วาวๆนะครับแล้วก็จะมีการปัดมีการเจาะมีการเขียนคิ้วมีการแบบทำตาให้โตขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่ไว้บอกเลยว่าการคัสตอมที่เราไปจ้างเขาคัสตอมนะครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับเริ่มต้นเลยก็น่าจะประมาณ 1,500 นะครับรวมตารวมอะไรเบ็ดเสร็จน่าจะติดประมาณ 2,000-2,500 นะครับถ้าจะเอาสวยๆแบบนี้นะครับเฉพาะค่าคัสตอมหน้านะไม่รวมค่าตัวนะสมมติค่าตัว 2,500 ค่าคัสตอมก็ประมาณ 2,000-2,500 นะครับก็รวมแล้วมันก็จะประมาณ 4,000-4,500 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะอยากแค่เล่นบายนะครับก็ไม่จำเป็นว่าต้องเล่นคัสตอมนะครับต้องแบบหรือถ้าอยากคัสตอมจริงๆต้องเก็บตังเองหรือว่าถ้าในความรู้สึกพี่ใบนะพี่รู้สึกว่าค่าคัสตอมมันเหมือนได้บลายรีเจ็คอีก1ตัวเลยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเอาไปซื้อบลายรีเจ็ค1ตัวดีกว่าเท่ากับได้2ตัวนะไม่งั้นเราก็จะมี1ตัวแล้วก็เป็นหน้าคัสตอมแต่ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็จะมีบลายปลอมพี่ใบไม่มีให้ดูนะครับเพราะพี่ใบหาซื้อไม่ได้ราคาก็จะอยู่ประมาณ250ถึง500บาทแต่ว่าเห็นช่วงที่แบบเด็กๆอยากได้เห็นคนขึ้นราคากันเป็นประมาณแบบ700 800นะฮะแต่ก็ต้องดูตามร้านว่าแต่ละร้านขายต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าของปลอมเนี่ยก็คือตัวกะโหลกอันนี้เขาเรียกว่ากะโหลกบายนะครับคือบลายเขาจะเป็นกะโหลกแบบนี้ตัวนี้มันก็จะดึงแล้วมันก็จะหลุดง่ายแต่ว่าของแท้เนี่ยของแท้แล้วก็ของรีเจ็คเนี่ยเขาจะไม่ได้หลุดง่ายนะครับแล้วก็พวกข้อต่างๆวัสดุต่างๆมันก็เนาะถูกกันไปตามราคาแต่ว่าใครที่แบบไม่ได้มีตังค์ซื้อรีเจ็คหรือว่าไม่มีตังค์ซื้อออริจินอลเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเล่นของปลอมก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่เอ้ยอยากจะมีบลายดีๆสัก1ตัวนะครับก็เลือกเล่นออริจินอลหรือว่าเลือกเล่นรีเจ็คจะดีกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างรีเจ็คก็เป็นนูดก็ราคาเริ่มต้นประมาณมัน 2,200-2,500 อยู่ประมาณนี้นะครับแต่บางร้านก็อาจจะ 2,700-2,800 คือมันขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับเป็นนูดหรือว่ามีชุดนะแต่ส่วนใหญ่จะ
มาเป็นนูดซะมากกว่าหรือซื้อนูดดีกว่านะครับแล้วเราค่อยไปหาชุดหาอะไรแยกเองหรือว่าให้คุณแม่นะครับช่วยตัดชุดให้นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับมีเพื่อนๆพี่ใบนะครับบอกมาว่าชุดของลิกะจังนะครับไบร์สามารถใส่ได้เดี๋ยวพี่ใบจะลองดูนะครับว่าจะใส่ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นชุดของลิกะจังนะครับลองใส่เข้าไปเลยว้าวจะหล่นดูซิว่าจะใส่ได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่พี่ไปว่ามันอยู่ที่ทรงของชุดด้วยนะบางชุดอาจจะใส่ได้บางชุดอาจจะใส่ไม่ได้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบชุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าไซส์สแตนดาร์ดของมันก็ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะเพราะว่าปลายเขาก็แบบว่าทำโดยทักษะด้วยใช่ไหมมันก็เป็นแบบคล้ายๆยี่ห้อเดียวกันกับลิกะจังนะครับติดมืออ่ะเดี๋ยวนะมันติดมืออ่ะคืออะไรชุดนี้มันแบบชุดนี้คืออ๋อโอเคได้แล้วน้องงงชุดนี้คืออะไรครับพี่ไบอ๋อโอเคพอได้อยู่แต่ว่ามันจะคับนิดนึงนะครับเพราะว่าบายน่าจะบอดี้ใหญ่กว่านิดนึงพี่ไบติดก่อนนะเสร็จแล้วนะครับก็พอได้นะครับเห็นไหมโอเคไหมสวยไหมสวยไหมสวยเนาะเนี่ยก็พอได้ในระดับนึงนะครับนะดูที่ติดข้างหลังแต่ว่ามันอาจจะคับนิดนึงแต่ถือว่าโดยรวมแล้วพี่ไบว่ามันโอเคนะก็คือเราถ้าเกิดเรามีลิกาอยู่แล้วนะครับหรือว่าชุดในไดโซอ่ะ60บาทน่าจะเอามาลองกันได้อาจจะคับนิดๆหน่อยๆแต่พี่ไปว่ามันน่าจะเอามาลองกันได้รองเท้าก็น่าจะใส่ด้วยกันได้นะครับเนี่ยอาจจะแบบหามาใส่เล็กๆอาจจะมีหลวมมีคับบ้างนิดหน่อยก็ลองใส่ดูนะครับแต่คิดว่าโอเคถ้างั้นเราก็ไปหาชุดได้ไม่ยากนะครับก็ไปหาชุดลิกะหรือว่าชุดในไดโซนะครับแต่ว่าชุดในไดโซมันจะขาดง่ายหน่อยเนาะแต่มันแค่60บาทนี่ประมาณนี้นะครับโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องๆหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมต้องถอดชุดบลายพี่ใบเพี้ยนมีบลายเยอะๆแล้วก็ทำไมเราต้องถอดชุดเพราะว่าพวกสีชุดพวกนี้มันชอบตกลงไปที่ตัวนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ถอดชุดเอาไว้นะครับหรือว่าใครที่แบบเล่นตุ๊กตาแบบนอนกล่องแบบนี้บางทีพวกชุดสีต่างๆนะมันชอบตกลงไปที่ตัวนะครับก็ไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าจะเป็นชุดหนังก็คือที่มันเป็นแบบผ้าหนังๆนะครับมันก็จะลอกมันเป็นเรื่องปกติครับต่อให้เป็นตุ๊กตาราคาแพงๆมันก็ลอกนะอันนี้ก็คือมาอธิบายให้น้องๆนะครับเข้าใจบลายมากขึ้นว่าบลายออริจินอลก็คือเป็นกล่องมีรุ่นบายรีเจคนะครับก็คือไม่มีชื่อรุ่นนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยดีเหมือนกับออริจินอลเลยนะครับเป็นแบบนี้ราคาก็แล้วแต่ตัวนะครับแล้วก็เป็นบายคัสตอมก็คือคัสตอมหน้านะครับส่วนน้องที่อยากรู้นะครับอยากได้บายรีเจคก็สามารถไปสอบถามในเพจ Facebook แล้วก็ใน Instagram ของ Pony TH Shop ได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะราคาไม่เท่ากันตอนนี้เปิดเป็น pre-order อยู่นะจ๊ะประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้พี่ใบคุณจะต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้ในเรื่องของปลายมากขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นราคามันก็สูงถ้าอยากได้จริงๆพี่ใบแนะนำให้เก็บเงินซื้อหรือว่าอาจจะมีข้อตกลงกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเรียนได้เกรดเท่านี้แล้วขอปลาย1ตัวหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าซื้อไปเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้ดีด้วยนะครับอย่าเล่นให้มันพังนะเพราะว่ามันเป็นของราคาที่แบบสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ซื้อก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับโอเคไปจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะและเจอกันครับบ๊ายบายสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ